เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระประแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลบางยอและมูลนิธิป.เต็กตึ๊งรุดตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีแก๊สแอมโมเนียรั่วไหลภายในเรือที่ชื่อเทียร่า108สัญชาติปานามาซึ่งจอดขึ้นปลาทูน่าที่ท่าเรือนะคะที่บริเวณธนาพรชัยตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพบมีผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายรายค่ะที่เกิดเหตุภายในห้องเย็นนะคะระหว่างเรือที่2ของชั้น B ค่ะภายในเรือนั้นพบคนงานชาวพม่าจำนวน20รายที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซแอมโมเนียขณะกำลังทำงานขึ้นปลาโดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย10รายส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางปะกอกโดย4รายมีอาการสาหัสค่ะแล้วก็ช็อกหมดสติจากการสูดแล้วก็ดูดก๊าซแอมโมเนียดังกล่าวเข้าไปแรงงานต่างด้าวอีก10รายเจ้าหน้าที่จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นล่าสุดก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะจากการสอบถามนายสุพจน์บุญสมอายุ51ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานกล่าวว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือของสัญชาติปานามาที่บรรทุกสินค้าประเภทปลาทูน่ามาจากประเทศไต้หวันค่ะแล้วก็ส่งมายังท่าเรือดังกล่าวซึ่งก็มาจอดตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม60ที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะคะตนเองนั้นได้นำคนงานทั้งหมด20คนทั้งชายและหญิงมาทำการนำปลาใส่ตะข่ายในเรือภายในห้องเย็นและวางเรือที่2ของชั้น B ค่ะซึ่งอยู่ด้านในของเรือระหว่างที่คนงานทั้งหมดกำลังช่วยกันนำปลาใส่ตะข่ายอยู่นั้นผลปรากฏว่าบริเวณข้อต่อของก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นก๊าซทำความเย็นของห้องเย็นได้เกิดรั่วไหลขึ้นค่ะเลยทำให้คนงานทั้งหมดสูดดมก๊าซดังกล่าวเข้าไปจนมีคนงานบางคนนั้นช็อกและหมดสติไปจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และขอความช่วยเหลือดังกล่าวค่ะ